สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะก็มาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้คุณครูกุ๊กไก่นะคะก็จะมีเนื้อหานะคะสาระนะคะมาสอนให้กับเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยจ้านักเรียนค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่กันนะคะเราทบทวนกันที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุค่ะด้วยการกระทำต่างๆค่ะเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะคือการบีบค่ะนะคะได้เห็นไหมคะการบีบคือการทำให้วัสดุหดหรือลดขนาดค่ะเช่นการบิดผ้าค่ะหรือว่าการบีบฟองน้ำนั่นเองค่ะต่อมา2การบิดค่ะการบิดนะคะคือการทำให้วัสดุบิดเบี้ยวค่ะก็เช่นการบิดผ้าเพราะบิดผ้าใช่ไหมคะก็จะมีน้ำออกมาค่ะหรือการบิดลวดค่ะให้เป็นรูปต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาคือการทุบค่ะการทุบคือการทำให้วัสดุแตกหรือยุบด้วยแรงกระแทกค่ะเช่นทุบกระป๋องทุบกะลามะพร้าวค่ะต่อมาคือการดัดค่ะนะคะคือการทำให้วัสดุโค้งงอได้ตามที่ต้องการค่ะเช่นการดัดเหล็กประตูหน้าต่างนั่นค่ะเหล็กดัดประตูหน้าต่างนะคะหรือว่าเราจะดัดเหล็กนะคะให้เป็นรูปต่างๆก็ได้ค่ะนะคะต่อมาคือการดัดลวดค่ะนะคะแล้วก็การดึงค่ะคือการทำให้วัสดุยืดออกค่ะนะคะยืดออกยืดขนาดขึ้นนะคะเช่นการดึงยางรัดของค่ะการดึงยางหนังสติ๊กค่ะต่อมานะคะคือการทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงค่ะจะทำให้ลักษณะและรูปร่างของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปค่ะเช่นการทอดไข่การทำน้ำแข็งหรือว่าการต้มไข่นั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะนักเรียนอันนี้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นค่ะที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะนักเรียนหลายคนค่ะคงชอบทานช็อกโกแลตถูกไหมคะเพราะว่าช็อกโกแลตมีรสชาติหวานและอร่อยแต่ช็อกโกแลตมักจะทำไมคะหลอมเหลวได้ง่ายใช่ไหมคะช็อกโกแลตนะคะถ้าได้รับความร้อนนะคะจะเกิดการหลอมเหลวแต่ถ้าได้รับความเย็นค่ะก็จะเกิดการแข็งเป็นก้อนๆนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะในรูปนี้ค่ะพอนะคะได้รับการหลอมเหลวนะคะได้รับความร้อนก็จะหลอมเหลวเป็นแบบนี้นะคะหรืออย่างในรูปนี้ด้วยค่ะนะคะอันนี้คือช็อกโกแลตได้รับความร้อนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อให้ความร้อนนะคะหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้นวัสดุบางชนิดอาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะเช่นเมื่อนำไข่ขาวไปให้ความร้อนค่ะโดยการต้มหรือทอดค่ะจะพบว่าไข่ขาวนะคะที่เป็นของเหลวใสค่ะเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนสีนะคะโดยไปเป็นสีอะไรคะสีขาวนั่นเองค่ะมาคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือไข่ขาวที่ทำไมคะเริ่มสุกแล้วนั่นเองค่ะก็คือพอเขาได้รับความร้อนใช่ไหมคะจากสีขาวค่ะที่เป็นแบบใสๆก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นั่นเองค่ะน้ำเงินเห็นไหมคะอันนี้ค่ะคือสีของไข่ขาวนะคะพอเอานำไปทอดค่ะได้รับความร้อนไข่ขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ค่ะไข่ขาวเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนนั่นเองเรามาดูค่ะไข่ขาวนะคะอันนี้คือการนำไปต้มใช่ไหมคะไข่ขาวก็จะเปลี่ยนสีค่ะเมื่อได้รับความร้อนนะคะจากสีใสๆแบบนี้ค่ะเราเอาไปผ่านความร้อนโดยการต้มนะคะไข่ขาวก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะการทำให้ร้อนขึ้นอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นการเปลี่ยนสีของขนมปังนะคะหลังจากการปิ้งค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะปิ้งจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะพอเราปิ้งไปแล้วอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรคะสีน้ำสีขาวออกน้ำตาลนั่นเองแต่ถ้าเป็นสีแบบดำๆนั่นคืออะไรคะไม้นั่นเองค่ะการเปลี่ยนสีของไม้เมื่อได้รับความร้อนจากไม้นะคะที่เป็นสีน้ำตาลค่ะพอได้รับความร้อนไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะกลายเป็นถ่านค่ะการเปลี่ยนสถานะจากโลหะที่เป็นของแข็งกลายเป็นโลหะอะไรคะหลอมเหลวก็กลายเป็นของเหลวนั่นเองการเปลี่ยนสถานะค่ะจากน้ำกลายเป็นไอน้ำเรามาดูกันนะคะอันนี้คือการหลอมเหลวเหล็กค่ะที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะเนี่ย 1,600 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อทำให้เหล็กนั้นทำไมคะหลอมเหลวนั่นเองค่ะนำไปเผาไฟนะคะที่อุณหภูมิร้อนค่ะนะคะการทำให้ร้อนขึ้นนะคะจะทำให้เหล็กที่เป็นก้อนแบบนี้ค่ะเกิดการหลอมเหลวได้นะคะ
เรามาดูค่ะการนำหมูไปตากแดดนะคะก็จะทำให้หมูทำไมคะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะจากที่เป็นหมูค่ะสีออกสีส้มๆนะคะสีแดงๆใช่ไหมคะพอนำไปตากก็จะกลายเป็นหมูออกสีน้ำตาลค่ะหรือว่าเพราะว่าเขาได้รับความร้อนแล้วเขาก็คายน้ำที่อยู่ในหมูเนี่ยออกไปด้วยค่ะหมูก็เลยเปลี่ยนสีผิวได้ค่ะเรามาดูกันค่ะการเปลี่ยนสีของไม้ค่ะเมื่อได้รับความร้อนนะคะไม้ทำไมคะก่อนที่จะได้รับความร้อนก็กลายเป็นไม้สีน้ำตาลค่ะพอได้รับความร้อนนะคะไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะสีดำแบบนี้แล้วก็กลายเป็นถ่านนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะการนำขนมปังค่ะใส่เข้าไปในเตาปิ้งขนมปังค่ะอันนี้ก่อนปิ้งนะคะปิ้งไปได้สักระยะหนึ่งค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำตาลแบบนี้ค่ะแต่ถ้ามันทำไมคะร้อนเกินไปค่ะนะคะก็จะเกิดการไหม้กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูนะคะการทำให้เย็นลงนะคะคือการลดความร้อนค่ะหรือลดอุณหภูมิให้กับวัสดุค่ะโดยการนำวัสดุนะคะไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของวัสดุนั้นค่ะเช่นการนำน้ำค่ะที่มีอุณหภูมิปกติไปเข้าตู้เย็นค่ะก็ทำไมคะก็จะได้น้ำที่เย็นนั่นเองค่ะต่อมาการวางของร้อนไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะนะคะและการทำให้เย็นลงหรือลดความร้อนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะค่ะจากน้ำนะคะที่เป็นของเหลวกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งเป็นของแข็งค่ะการทำให้ไอน้ำกลายเป็นของเหลวด้วยค่ะเรามาดูกันต่อค่ะเด็กๆอันนี้คือการหล่อเทียนค่ะนักเรียนขาเรานะคะได้นำเทียนไปต้มนะคะจนกลายเป็นของเหลวค่ะในขณะที่เราเทลงในภาชนะที่บรรจุนะคะเด็กๆตอนนี้ยังเป็นอะไรคะยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะพอเรานำนะคะเทียนนะคะตั้งไว้แบบนี้ค่ะแล้ววางทิ้งไว้นะคะจะเย็นลงค่ะรูปร่างของเทียนนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามภาชนะที่บรรจุค่ะจะเปลี่ยนจากของเหลวนะคะกลายเป็นของแข็งค่ะนะคะเปลี่ยนสถานะที่เป็นของเหลวนะคะเปลี่ยนมาเป็นของแข็งนั่นเองค่ะคือการทำให้เย็นลงนั่นเองค่ะแล้วรูปร่างของเทียนนะคะจะเป็นไปตามภาชนะที่บรรจุด้วยค่ะเรามาดูกันต่อค่ะเมื่อลดความร้อนนะคะหรือทำให้วัสดุเย็นลงวัสดุบางชนิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะได้เช่นน้ำหวานเมื่อถูกทำให้เย็นลงนะคะแบบนี้ค่ะน้ำหวานนะคะถ้าเราเอาน้ำหวานไปใส่ในรูปภาชนะอะไรสักอย่างนะคะแล้วเราทำให้มันเย็นลงค่ะโดยการนำไปเข้าห้องฟิตค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากของเหลวจะกลายเป็นของแข็งทันทีค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำให้เย็นลงนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะเมื่อร้อนหรือเย็นค่ะนักเรียนขาเนยก้อนนี้ค่ะนะคะแต่ถ้าได้รับความร้อนเนยจะถูกกลายเป็นเนยหลอมเหลวแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรานำเนยค่ะนะคะไปเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะทำให้เนยได้รับความเย็นค่ะจากเนยเหลวๆนะคะก็จะกลับมาเป็นเนยเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูกันต่อค่ะการใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์จะแบ่งออกได้3กลุ่มค่ะ1คือของแข็งค่ะก็ได้แก่พวกน้ำแข็งใช่ไหมคะพวกนี้คือจัดว่าเป็นของแข็งค่ะอนุภาคของของแข็งค่ะจะทำไมคะเรียงชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบเลยค่ะแต่เกิดการสั่นสะเทือนได้นะคะเด็กๆค่ะของแข็งนะคะจะไม่เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุนะคะเพราะเขามีอนุภาคที่ทำไมคะเรียงชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบเลยค่ะต่อมาคือของเหลวค่ะก็ได้แก่พวกน้ำดื่มนั่นแหละค่ะนะคะน้ำเชื่อมอะไรคะน้ำเกลือพวกนี้นะคะจัดว่าเป็นของเหลวค่ะอนุภาคของของเหลวนะคะจะอยู่ห่างกันค่ะแต่จะห่างกันไม่มากนะคะทำให้เคลื่อนที่ไปมาได้ค่ะของเหลวนะคะจะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุค่ะแต่มีปริมาตรเท่าเดิมนะคะคงที่ค่ะต่อมาค่ะแก๊สค่ะนะคะแก๊สนะคะเด็กๆก็ทำไมคะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคทำไมคะมากเลยค่ะทำให้นะคะอนุภาคนะคะเคลื่อนที่ไปมาได้ค่ะนะคะเด็กๆแล้วแก๊สนะคะก็คือทำไมคะมีปริมาตรไม่คงที่และรูปร่างก็ไม่คงที่ค่ะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุเหมือนกันค่ะเรามาดูกันต่อค่ะการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะการเปลี่ยนแปลงสารนะคะแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะคือการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพนะคะโดยไม่มีผลต่อองค์ประกอบภายในค่ะและไม่เกิดสารใหม่ค่ะนะคะเช่นการเปลี่ยนสถานะการละลายน้ำนะคะต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางเคมีซึ่งมีผลต่อองค์ประกอบภายในค่ะและมีสมบัติต่างไปจากเดิมนะคะนั่นคือการเกิดสารใหม่นั่นเองค่ะเช่นอะไรคะเด็กๆเช่นการทำไมคะนำไม้ไปเผาไฟใช่ไหมคะไปเพิ่มความร้อนไม้ก็กลายเป็นถ่านเห็นไหมคะแล้วถ่านนะคะไม่สามารถกลับมาเป็นไม้ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูนะคะตารางการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสารค่ะเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกค่ะนะคะ 2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในนะคะ 3. ไม่มีสารเกิดขึ้นค่ะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นค่ะภายหลังการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีนะคะของสารยังคงเหมือนเดิมค่ะ 4. สามารถนะคะทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้ง่ายค่ะนึกถึงอะไรคะเนยก้อนน้ำแข็งนะคะทำไมคะน้ำแข็งถ้าเรามานำมาเพิ่มความร้อนค่ะหรือว่าลดความเย็นลงนะคะก็จะล้อมเหลวกลายเป็นน้ำนั่นเองค่ะแต่ถ้าเรานำไปทำไมคะเพิ่มความเย็นนะคะเขาก็จะกลับมาเป็นก้อนน้ำแข็งเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะมีการเปลี่ยนรูปร่างภายนอกนะคะมีการเปลี่ยนองค์ประกอบภายในค่ะ 3. มีสารใหม่เกิดขึ้นค่ะภายหลังการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารแตกต่างไปจากเดิมค่ะ 4. นะคะทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้ยากค่ะเช่นการทำไมคะไข่ดิบใช่ไหมคะนำมาตอกค่ะแล้วตีพอเรานำไปเพิ่มความร้อนค่ะก็จะกลายเป็นไข่เจียวนั่นเองค่ะเขาไม่สามารถกลับมาเป็นไข่ดิบได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่นะคะมีการบ้านให้นักเรียนทำค่ะไม่กี่ข้อค่ะให้ทำเพียงเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าการบ้านวันนี้คืออะไรเด็กๆค่ะเรามาดูการบ้านวันนี้ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็หยิบสมุดบวกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนวันที่นะคะแล้วก็ตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยค่ะการบ้านของครูกุ๊กไก่วันนี้มีไม่มากค่ะให้นักเรียนบอกการเปลี่ยนแปลงของสารที่ทำให้ร้อนขึ้นค่ะและการเปลี่ยนแปลงของสารที่ทำให้เย็นลงค่ะการเปลี่ยนแปลงของสารทำให้ร้อนขึ้นได้แก่อะไรคะอย่างเช่นการปิ้งขนมปังถูกไหมคะและการเปลี่ยนแปลงของสารที่ทำให้เย็นลงค่ะก็ได้แก่พวกอะไรคะการทำไอศกรีมใช่ไหมคะการทำอะไรคะการทำหวานเย็นนั่นเองค่ะวันนี้การบ้านของครูกุ๊กไก่ก็มีง่ายๆค่ะขอให้นักเรียนทำด้วยนะคะแล้วเรากลับกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย